เมื่อสักครู่นี้ก็มีรายงานจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับว่าวงประชุมร่วมสสกับกรรมการบริหารพรรคที่นัดหมายวันนี้ห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งเนี่ย ก็ล่มแล้วนะครับก็คือไม่มีการประชุมก็มีคำอธิบายว่าเป็นเพราะว่าทางแกนนำพรรคพลังประชารัฐเนี่ยยังโลเลเรื่องเก้าอี้ที่จะให้พรรคร่วมอย่างประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้อะไรนะรองนายกว่าการพาณิชย์ว่าการพม.ว่าการเกษตรแล้วก็มีข่าวว่าสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งอยู่ในวงประชุมด้วยไม่พอใจกับการให้โควต้ารัฐมนตรีเกษตรกับพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยมีทฤษฎีว่าพลังประชารัฐก็ยังไม่ลงตัวเรื่องรัฐมนตรีเกษตรเมื่อยังไม่ลงตัวประชาธิปัตย์ก็ยังต้องสงวนท่าทีเรื่องการร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐใช่ที่แจ้งว่าจะประชุมวันนี้ก็เลยยังไม่มีการประชุมแล้วก็เป็นการเลื่อนประชุมแบบไม่มีกำหนดเนี่ยทิศทางเดียวกันเลยค่ะเลื่อนประชุมคณะกรรมการเปลี่ยนพรรคไม่มีกำหนดประชาธิปัตย์ยังไม่สรุปพักว่าจะมีมติอย่างไรจะร่วมจับมือจะตั้งรัฐบาลกับขั้วพลังประชารัฐหรือไม่อันนี้ไทย PBS กับ PPTV บางกระแสข่าวก็บอกว่าเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดเหตุปัจจัยภายนอกภายนอกคือภายนอกพักเขานะยังไม่สามารถตกลงตำแหน่งกับพลังประชารัฐได้ยืนยันไม่ใช่ปัญหาภายในพักแต่นี้ใส่ question mark ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คว่าแล้วในพักประชาธิปัตย์มีปัญหาหรือเปล่าจริงๆถ้าให้ประเมินจะถูกผิดก็แล้วแต่นะปัญหาในพรรคใหญ่กว่าปัญหานอกพรรคปัญหาในพรรคปัญหาในเชิงอุดมการณ์ของพรรคเนี่ยผมว่าน่าจะใหญ่กว่าเก้าอี้รัฐมนตรีนะเก้าอี้รัฐมนตรีไม่ลงตัวก็เรื่องหนึ่งแต่ความขัดแย้งในเชิงอุดมการณ์ในการไปร่วมกับพลังประชารัฐน่าจะเป็นปัญหาใหญ่กว่าหรือไม่อีกเรื่องนึงเราไปสนทนากับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอลงกรณ์พลบุตรครับสวัสดีครับคุณอลงกรณ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอุศนีคุณเติมศักดิ์ครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณอลงกรณ์ครับวันนี้เดิมทีว่าจะมีการประชุมสสกับกรรมการบริหารพรรคเพื่อกำหนดจุดยืนว่าจะร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐจะหนุนลุงตู่เป็นนายกหรือไม่แล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นครับถึงเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดครับก็ได้รับแจ้งจากท่านผู้อำนวยการพรรคนะครับว่าขออภัยที่ต้องเลื่อนการประชุมไปก่อนแล้วก็จะแจ้งให้ทราบนัดประชุมภายหลังอีกทีหนึ่งเนื่องจากว่าทางพรรคพลังประชารัฐยังมีปัญหาติดขัดบาประการในพรรคของเขาเท่านั้นนะครับให้เหตุผลแค่นั้นว่าเป็นปัญหาติดขัดของพรรคพลังประชารัฐครับไม่ได้เกี่ยวกับความไม่ลงตัวในทางความคิดของประชาธิปัตย์เองใช่ไหมครับคุณอลงกรณ์ครับอ๋อไม่ใช่ครับคือความจริงแล้วในพรรคของเราเนี่ยมันไม่มีใครเป็นเจ้าของครับเพราะฉะนั้นก็มีอิสระและเสรีภาพในการที่จะมีความเห็นที่แตกต่างกันโดยเฉพาะเมื่อมีการต้องตัดสินใจในการเมืองสำคัญสำคัญนะครับครับดังนั้นเรื่องของความแตกต่างเรื่องความเห็นที่ไม่ตรงกันเนี่ยของเราจบลงด้วยมติพรรคครับครับที่จริงเดิมทีคาดว่าวันนี้น่าจะได้ข้อสรุปข้อยุติใช่ไหมครับคุณอลงกรครับก็น่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วการที่พรรคจะมีมติอะไรไปต้องได้ข้อเสนอที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าข้อเสนอยังไม่ชัดเจนก็ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องพิจารณาครับวันนี้เนี่ยคุณอลงกรณ์ครับถ้าไม่มีปัจจัยภายนอกอย่างกรณีความไม่ลงตัวของพลังประชารัฐเนี่ยภายในพรรคประชาธิปัตย์เองวันนี้เราจะพิจารณากันอย่างไรบนหลักการอะไรครับในการได้ข้อยุติเนี่ยครับการพิจารณาก็จะต้องมีการนำเสนอรายงานจากท่านเลขาธิการพรรคท่านหัวหน้าพรรคต่อกรรมการบริหารแล้วก็สสนะครับว่าตามที่ได้มอบหมายให้ไปเจรจามีผลคืบหน้าเป็นประการใดและมีข้อเสนอเป็นอย่างไรจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการอภิปรายทั่วไปทั้งฝ่ายที่มีความเห็นว่าอยากจะให้เป็นฝ่ายค้านนะครับหรือฝ่ายที่อยากจะให้เป็นรัฐบาลหรือว่าจะเป็นฝ่ายค้านอิสระก็สุดแล้วแต่หลังจากนั้นก็เป็นการลงมติครับครับคือมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนสำหรับพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นความชัดเจนเลยว่ากระบวนการขั้นตอนเราเป็นอย่างเนี้ยไม่ใช่เรื่องการว่าจะไปดึงไปเลื่อนไปอะไรอ๋อครับครับต่อให้พรรคกลุ่มพรรคเพื่อไทยกลุ่มอนาคตใหม่ถ้าอยากจะให้พรรคประชาธิปัตย์เสนอก็ต้องเสนอมาให้ชัดเจนครับมันก็เป็นขั้นตอนการพิจารณาที่เรามีข้อบังคับกำหนดไว้ครับครับคือวันนี้เนี่ยไม่ได้มีธง
อะไรลงมาเพียงแต่ว่าจะฟังการนำเสนอของผู้ที่ไปเจรจาแล้วก็คุยกันเหตุผลแล้วค่อยลงมติใช่ไหมครับไม่ได้มีธงกำหนดลงมาว่าร่วมไม่ร่วมใช่ไหมครับอ๋อไม่มีครับอืมครับโดยส่วนตัวผมถามความเห็นส่วนตัวของคุณณรงค์กรได้ไหมครับว่าถ้าจะร่วมหรือไม่ร่วมกับพลังประชารัฐนี่ประชาธิปัตย์ควรจะวางเหตุผลอยู่บนหลักการอะไรบ้างครับหลักส่วนใหญ่ที่พรรคที่ถือมาแม้แต่ตัวผมเองนะครับประการแรกเนี่ยในการที่จะร่วมรัฐบาลหรือไม่ประการที่หนึ่งก็คือแนวนโยบายเนี่ยสอดคล้องต้องกันหรือไม่ประการที่สองก็คือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมต้องชัดเจนประการที่สามก็คือว่าสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นนะครับครับประกอบกับจุดยืนและอุดมการณ์ทางการเมืองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้ว่าเราเพิ่งเคยพิจารณาร่วมรัฐบาลนะครับ73ปีของพรรคประชาธิปัตย์ก็เคยพิจารณาร่วมรัฐบาลไม่ร่วมรัฐบาลในสถานการณ์ที่บ้านเมืองปกติมันง่ายอะครับแต่ในสถานการณ์ที่การเมืองยังแบ่งแยกแบ่งขั้วกันเป็นอัปเดตช็อปหลังการเลือกตั้งแล้วก็วิกฤตการเศรษฐกิจโลกกำลังโหมกระหน่ำเข้ามาสู่ประเทศของเรานะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่ต้องพิจารณาทั้งหมดแต่แน่นอนที่สุดครับครับในมุมส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยพรรคที่ผ่านการเลือกตั้งมาก็ถือว่าได้ผ่านตามคัดลองของระบบประชาธิปไตยครับคุณจะเป็นในพลตำรวจคุณจะเป็นในพลทหารคุณจะเป็นปลัดกระทรวงหรือคุณจะเป็นในกในขอถ้าผ่านเข้าสู่คัดลองของการเลือกตั้งของประชาชนแล้วก็ไม่แตกต่างไปจากนักการเมืองคนอื่นๆเพียงแต่ว่าความรับผิดชอบจากนี้ไปเนี่ยในฐานะถ้าหากว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเนี่ยก็คือการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดการซื่อสัตย์ต่อประชาชนการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมการอย่าให้มีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นหลักการแนวทางโดยสังเขปนะครับที่เกี่ยวกับทุกภาคการเมืองก็คงจะใช้หลักเหล่านี้ในการพิจารณาครับครับแต่ถ้าเกิดลงมติร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐเนี่ยเกรงว่าจะเกิดการต่อต้านจากสมาชิกพรรคบางส่วนหรือว่าแฟนคลับบางส่วนที่เขามองว่าจะเป็นการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์ผมมีทั้งสองฝ่ายเลยนะครับครับคือผมเนี่ยไปออกรายการทีวีรายการหนึ่งเมื่อไม่กี่วันมานี้ครับก็มีคำถามบอกว่าถ้าพรรคไทยปัดไปร่วมกับพลังประชารัฐแล้วเสียง 3.9 ล้านเสียงที่เลือกพรรคไทยปัดเนี่ยเขาก็จะไม่เอาไปปัดอีกต่อไปครับครับผมก็บอกว่าเอาว่าถ้าเราสมมติฐานอย่างนี้เนี่ยก็หมายความว่าอีก7ล้านเสียงที่ไม่เลือกพรรคไทยปัดคือเดิมเนี่ยเราเลือกได้รับเลือกมา11ล้านค่ะถ้าครั้งนี้ 3.9 ล้านเสียงบอกว่าไม่เอาตามที่ท่านอดีตหัวหน้าพรรคประกาศแล้วเราสรุปว่า 3.9 ล้านเสียงเนี่ยยืนอย่างนี้หมดเห็นตรงกันทุกคนใน 3.9 ล้านเสียงก็หมายความว่าอีก7ล้านเสียงที่เคยเลือกไปให้ปัดแล้วครั้งนี้ไม่เลือกก็คือสนับสนุนคุณประยุทธ์เป็นนายกหรือเปล่ามันไม่ใช่อ่ะครับคือผมพยายามอธิบายบอกว่าการตัดสินใจว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่เนี่ยมันเป็นมติร่วมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เกียรตินะครับผมเป็นรองหัวหน้าพรรคก็จริงแต่ผมก็ไม่สามารถไปชี้นำที่ได้อะไรได้ประการที่สองก็คือว่าการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการแถลงจุดยืนของท่านในอยู่หัวหน้าพรรคตอนเลือกตั้งที่ประกาศไม่ยอมรับไม่สนับสนุนท่านนายกประยุทธ์เนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยหรือว่าจุดยืนนโยบายต่างๆที่เราประกาศไว้ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยแม้จะเปลี่ยนหัวหน้าพรรคเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคแล้วเนี่ยแต่กรรมการบริหารพรรคของเราก็ยังเป็นพรรคเดียวกันอยู่เราก็ต้องนำมาพิจารณาอย่างจริงจังแล้วก็ทุกคนเนี่ยมี1สิทธิ์1เสียงเหมือนกันหมดนะครับครับไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือกรรมการบริหารเพราะฉะนั้นก็จะต้องละเลยไม่ได้ที่จะนำสิ่งเหล่านั้นมาเพราะว่าเป็นสิทธิ์ที่ต่อเนื่องครับครับแต่ไม่ได้ผูกพันถึงขั้นบอกต้องทำอย่างนั้นเพราะว่ามันต้องยอมรับนะว่ามันเหมือนเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยครับเหมือนหัวหน้าเนี่ยจะบอกว่าจะต้องยึดถือ 100% มันก็ไม่ใช่แต่ว่าต้องให้ความสำคัญมิฉะนั้นเนี่ยสมาชิกพรรคประชาชนก็จะวิพากษ์วิจารณ์เราได้ว่าโอ้พอเปลี่ยนหัวหน้าพรรคแล้วก็เปลี่ยนจุดยืนเนี่ยมันก็ไม่ใช่วันนี้มีข่าวแต่ว่าเราก็ต้องเคารพมติของเสียงข้างมาก
ไม่เป็นก็ไม่เป็นเป็นฝ่ายค้านก็เป็นฝ่ายค้านแค่นั้นวันนี้มีข่าวลือมาตลอดเลยว่าถ้าวันนี้ที่ประชุมพรรคประชาธิปัตย์มีมติเข้าร่วมรัฐบาลจะมีการประกาศลาออกของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ยินข่าวนี้บ้างไหมครับไม่จริงนะคะก็หัวหน้าพรรคเป็นคนมีหลักการและก็เคารพในมติของพรรคต่อให้พรรคเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่ข่าวลือว่าถ้าพรรคมีมติไปเป็นรัฐบาลกับพรรคแรงไม่ชัดท่านหัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์จะลาออกก็เป็นข่าวปล่อยครับท่านต้องฟังหูไว้หูแล้วกันครับแต่ผมเชื่อว่าท่านเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเพราะฉะนั้นท่านเคารพมติพรรคผมก็เหมือนกันผมจะไม่เห็นด้วยการเข้าร่วมที่ผมเห็นด้วยเนี่ยออกมาอย่างไรจะเป็นหัวหรือก้อยผมได้การเคารพและยอมรับแต่กระแสข่าวนี้ไม่ได้เป็นการกดดันพรรคให้มีมติอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีผลเลยเพราะเรารู้ดีว่ามันไม่เป็นเช่นนั้นวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพูดเหมือนยอมรับเงื่อนไขการแก้รัฐธรรมนูญในที่ประชุมครม.ที่วันนี้แถลงนะคะบอกว่าถ้าประชาธิปัตย์เสนอแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้เพราะสถานการณ์เปลี่ยนก็ควรจะมีการแก้กฎหมายตอนนี้แสดงว่าเหลือเงื่อนไขเดียวคือเรื่องของกระทรวงต่างๆหรือเปล่าคะที่พลังประชารัฐยังติดอยู่ที่ยังติดต่อมาทางประชาธิปัตย์ไม่ได้คือทุกประเด็นเนี่ยเป็นความชัดเจนทั้งสิ้นแต่ก็ยอมรับนะครับว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นหนึ่งในเงื่อนไขเพราะอย่าลืมว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นตอนนั้นผมยังไม่ได้กลับเข้ามานะครับได้ประกาศไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับแรกครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าเมื่อทุกพรรคจะประกาศรับไม่รับก็ลงเลือกตั้งกันหมดภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกไหมครับถูกค่ะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นว่ามันมีหลายบทหลายมาตราที่จะต้องแก้ไขในความไม่เป็นไปใจแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาดังนั้นเนี่ยจึงเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของพรรคประชาธิปัตย์ในการที่จะเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้หรือไม่ครับเป็นถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่สำคัญด้วยใช่ไหมครับอ๋อแน่นอนครับนอกจากนโยบายก็คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับพอจะประเมินคร่าวๆได้ไหมครับว่าตกลงนโยบายของประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐเนี่ยมันสอดคล้องมันไปกันได้มันทำงานร่วมรัฐบาลกันได้ฮะความจริงมันก็ถ้าดูถึงแนวนโยบายเนี่ยก็เป็นแนวเศรษฐกิจเสรีแล้วก็ระบบเสรีประชาธิปไตยเหมือนกันนะครับเกียร์แต่ว่าความแตกต่างในเรื่องของการบริหารในกลยุทธ์ต่างๆนี่อาจจะแตกต่างกันต้องเข้าใจนะครับว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคการเมืองที่เพิ่งเกิดใหม่ครับสมัยก่อนเนี่ยในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาจะมีพรรคหลักอยู่ไม่กี่พรรคที่ใหญ่ที่สุด2พรรคก็คือพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์ครับแล้วก็จะมีพรรคขนาดกลางนะครับเช่นพรรคชาติไทยชาติไทยพัฒนาพรรคภูมิใจไทยที่ขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่พรรคหลักที่จะเป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นการที่เกิดพรรคพลังประชารัฐเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่แนวทางเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีเรื่องของสังคมเรื่องอะไรไม่ค่อยจะแตกต่างนะครับไม่ใช่มีลักษณะของการเป็นซ้ายใหม่หรือว่าขวาเก่าอะไรพวกนี้แต่จะมีลักษณะของการเป็นในมุมของปรัชญาเศรษฐกิจก็จะเป็นแนวเศรษฐกิจเสรีทุนนิยมทางการเมืองก็เป็นเสรีประชาธิปไตยแต่ถ้าลงไปดูในมาตรการแล้วเนี่ยมีความแตกต่างครับซึ่งแน่นอนมันไม่มีพรรคไหนที่ไม่นั้นก็ไม่ต้องมีพรรคอะครับมันเหมือนกันหมดถูกไหมครับครับในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ติดต้องว่าต้องมีการเจรจาว่าไอ้ส่วนความแตกต่างตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงพรรคประชาธิปัตย์คิดว่าเรื่องของนโยบายแก้จนสร้างคนสร้างชาติพูดอย่างนี้เนี่ยเหมือนกันทุกพรรคเขาบอกว่าได้เลยแต่ว่าเราลงไปถึงขั้นที่ว่าการแก้จนเนี่ยในวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นเนี่ยการส่งออกการค้าเราจะลำบากแล้วมันก็สะท้อนมาถึงเกษตรกรทุกกลุ่มเลยเนี่ย เราอยากได้นโยบายประกันรายได้ ไม่ใช่การประกันเพราะต้องใช้เงินมหาศาลมากแล้วก็อาจจะผิดกฎ WTO อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าถ้าประกันรายได้เราเชื่อว่าจะช่วยประยุกต์รายได้ชีวิตของเกษตรกรได้ในภาวะที่จะต้องเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าทางโน้นเนี่ยบอกว่าอยากใช้นโยบายจำนำครับก็อย่างนี้ต้องคุยกันเลยครับแต่เรื่องแต่เงื่อนไขเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยระหว่างพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์คงแตกต่างกันพอสมควรมีจุดที่ขบกันอยู่มากเลยใช่ไหมครับคุณธนงกรครับมันเขายังไม่ได้ลงรายละเอียดมากขนาดนั้นครับคืออย่างน้อยเนี่ยให้รับหลักการว่าแก้เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้การแก้รัฐธรรมนูญยากมากใช่ครับแล้วมันไม่ใช่แค่ฝ่ายสมมติว่าไปแต่รัฐบาลด้วยกันแล้วจะแก้ได้นะครับใช่ม
ันต้องได้การยินยอมจากฝ่ายค้านด้วยแล้วต้องได้การยินยอมอย่างน้อย1ใน3ถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ครับจากทางวุฒิสภาสวด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นเราต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าหากว่าไม่รับการยอมจากทุกฝ่ายเนี่ยซึ่งมันต้องไปเจรจากันเพราะถ้าเอารายละเอียดเข้ามามากได้แต่ต้นเนี่ยมันเดินไม่ได้หรอกมันต้องเอาหลักการก่อนว่าเอาให้เห็นพร้อมต้องการว่าต้องแก้เป็นเดินไปไปขึ้นก่อนนั้นแกมาค่อยดูแต่ละเรื่องแต่ละหลักก็แปลว่าเงื่อนไขนี้ตกลงกันแค่หลักการก่อนว่าแก้ให้เป็นประชาธิปไตยผมคิดว่าเขาตอบรับในหลักการท่านนายกไฟเขียวแล้ววันนี้ก็เห็นว่าจะบรรจุอยู่ในนโยบายรัฐบาลด้วยแต่เวลาลงรายละเอียดจริงๆนี่อาจจะแตกต่างกันสุดขั้วเลยนะครับเพื่อนหลวงกรครับเรื่องนี้คือมันไม่มีอะไรที่ได้ 100% ครับเพราะฉะนั้นอะไรที่สามารถที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นได้เป็นระดับมากขึ้นได้เราก็ทำก่อนครับครับถ้าเรามาเริ่มต้นด้วยจุดที่ต่างกันสุดโต่งเราทำอะไรไม่ได้เลยครับคุณหลวงกรประเมินไว้ยังไงว่าไม่ว่าจะออกทางไหนเนี่ยประชาธิปัตย์ก็คงจะมีเขาเรียกว่าแตกอะประเมินอย่างนั้นไหมครับไม่ว่าจะไปซ้ายหรือขวาครับคือบางทีสื่อก็ใช้ภาษาที่สุดที่อะไรนะตื่นเต้นมากนิดนึงนะตื่นเต้นเนี่ยมันเหมือนสังกีรังไปใดหรือว่าเหมือนแอดเวนเจอร์ใช่ไหมจริงๆมันไม่ได้แตกนะความแตกต่างในความคิดเนี่ยผมยังอยากให้สื่อมวลชนช่วยกันนะคือสร้างไมค์เซ็ตใหม่ที่ถูกต้องว่าไอ้ความแตกต่างกับความคิดอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยหรือการที่วิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างเนี่ยนี่คือเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยที่เราควรมีและความแตกต่างเนี่ยมันจะก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ปัญหาเลยเพียงแต่ว่าเราจะถึงข้อยุติได้อย่างไรระบบรัฐสภาโดยรวมจึงตกลงว่าให้เสียงข้างมากนะครับแต่เสียงข้างมากก็ต้องคำนึงถึงเสียงข้างน้อยด้วยในพรรคประชาธิปัตย์ก็เช่นกันถ้าเราเป็นพรรคของคนนั้นคนนี้ป่านนี้จบไปนานแล้วก็ไม่ต้องมีใครพูดหรอกฝั่งซ้ายหันขวาหันได้บางทีประกาศไปได้ก่อนหน้าจะมีประชุมพรรคด้วยซ้ำไปครับแต่เราไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเราก็เป็นสถาบันทางการเมืองอยู่มาตั้ง73ปีบางคนก็ไปบอกโอ้โหประชาธิปัตย์เลื่อนดึงเกมกักคุณกัน ถ้าคุณยังไม่มีข้อเสนอที่ชัดเจนเราจะประชุมที่มาอะไรล่ะมันง่ายๆในหลักการบริหารนะไม่ว่าบริษัทหรืออะไรก็ตามหัวหน้าข่าวประชุมโต๊ะข่าวนักข่าวมาเสนอ 4-5 คนจะเฮดไลน์ตรงไหนปรากฏว่าไม่มีรายละเอียดมีหัวหน้าข่าวคนไหนที่จะตัดสินใจได้ว่าจะเอาเรื่องไหนขึ้นหัวข่าวใช่ครับก็แค่นั้นนะครับไม่ได้มีอะไรมากครับประเมินว่ายังไงครับว่าการตัดสินใจร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลของประชาธิปัตย์เนี่ยจะน่าจะชัดเจนอีกครั้งภายในเมื่อไหร่ครับพอประเมินได้ไหมครับคุณธนกรผมคิดว่ามันไม่ได้อยู่ที่พรรคของเราความจริงเนี่ยผมก็ในความเห็นส่วนตัวนะผมว่ายิ่งเร็วยิ่งดีอ่ะมันจะได้เกิดความชัดเจนในการเมืองเพราะว่าประเทศต้องการความชัดเจนในการเมืองจะออกวัวออกก้อยก็หาให้ชัดเจนนะครับจะได้มีความเชื่อมั่นเกิดขึ้นในประเทศของเราครับแต่ว่าเงื่อนไขไม่ได้อยู่ที่เราแล้วครับตอนนี้รอเจ้าบ่าวอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะจะเป็นเจ้าบ่าวหรือว่าไม่ใช่เจ้าบ่าวมันอยู่ที่ว่าเรามีมติร่วมไม่ร่วมถ้าเรามีร่วมในความหมายนั้นก็คือรอเจ้าบ่าวถูกไหมครับถูกค่ะเพราะฉะนั้นเขาส่งเทียบเชิญมาแล้วอ่ะครับก็อยู่ว่าเราจะให้ลูกสาวหรือเปล่าตกลงไม่ใช่เรื่องมูลค่าสินสอดนะครับใช่หรอคือความจริงเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะที่คนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมพรรคการเมืองหลังเลือกตั้งแล้วต้องมาเจรจาต่อรองแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวจะเอาพรรคกับตัวนั้นคือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกไปจากในชีวิตประจำวันเลยนะค่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยว่าถ้ารัฐบาลต้องการมีเสียง270เสียงมีรัฐมนตรีอยู่นอกจากนายกแล้วอีก35ตำแหน่งไปถามบอกว่ามีพรรคร่วมรัฐบาลเอาแค่10พรรคก็แล้วกันแล้วคุณจะจัดว่าพรรคนี้ควรจะมีกี่ที่นั่งเอาอะไรมาเป็นหลักมันก็ต้องเอาหลักจากจำนวนส.ส.ถูกไหมครับเมื่อเอาจำนวนส.ส.เนี่ยทุกพรรคก็รู้สึกว่ายุติธรรมดีแฟร์จากนั้นก็มาดูว่าคุณมีส.ส.มีน้ำหนักแค่ไหนแล้วมีบุคลากรที่เหมาะสมมีนโยบายเน้นหนักไปทางด้านไหนด้านเศรษฐกิจหรือเปล่าด้านสังคมหรือว่าด้านอะไรก็แล้วแต่จะให้ทำร้ายไปทำอะไรได้ไงครับเพราะในเรื่องของการเจรจาเรื่องของการวางตำแหน่งการต่างๆเนี่ย
มันก็อย่างที่ยกตัวอย่างนั่นแหละเหมือนที่ฟุตบอลเนี่ยคุณจะให้โปไปเป็นกองหน้าจะให้ปีกซ้ายมาเป็นแบ็คซ้ายมันใช่ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราควรจะว่าเสนอออกไปนะในภาพไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักสื่อรองเนี่ยมันเหมือนกับว่าโอ้โหนักการเงินนี่มันคิดแต่ผลประโยชน์ตัวเองแล้วมันต่อรองเอาพูดเอานี่ความจริงมันไม่ได้ต่างไปจากธุรกิจปกติไปจากการแข่งขันกีฬาการวางตัวฟุตบอลนะครับไม่อย่างนั้นจะให้ใครเป็นคนกำหนดนะครับจะให้พรรคแกนนำเป็นคนบอกวางเป็นแบบยุกหรือว่าเอาให้ปัดไปอยู่ตรงนั้นอันนี้อยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ฮะนี่มันพาร์ทเนอร์ชิพเหมือนไม่ได้โอนเนอร์ชิพมันเป็นหุ้นส่วนในการเมืองอ่ะมันไม่ใช่ใครมาเป็นเจ้าของเพราะว่ามันเป็นรัฐบาลผสมแล้วเราต้องเกิดขึ้นมาตลอดในทุกสมัยนะครับครับนับจนถึงนาทีนี้เนี่ยแนวทางหรือทางเลือกฝ่ายค้านอิสระนี่น่าจะเป็นไปไม่ได้เลยหรือเปล่าฮะณนาทีนี้นะฮะจากใดที่ยังไม่มีการพิจารณาปฏิบัติทุกอย่างเป็นไปได้หมดโอเคเขาบอกว่า anything possible อ่ะครับทุกอย่างไปได้ในทางการเมืองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนพรรคปฏิเราก็ได้เห็นนะครับว่ามีอดีตส.ส.มีส.ส.มีกรรมการบางกรรมการบางส่วนท่านก็เห็นว่าเป็นฝ่ายค้านดีกว่านะเป็นฝ่ายค้านดีกว่าเพราะว่าจะเป็นบทถนัดของพรรคและยิ่งในยามที่เราแพ้การเลือกตั้งมากๆเนี่ยพรรคมีปัดพื้นมาได้ทุกครั้งเมื่อเราทำนี้จ่ายฝ่ายค้านแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าถ้าเราเป็นฝ่ายค้านแล้วเกิดเดดล็อกทางการเมืองทุกคนก็จะมองว่าไปเป็นตัวร้ายแล้วทำให้การเมืองเนี่ยเดินหน้าไม่ได้ทำให้ประเทศเนี่ยระส่ำระสายและสองก็คือว่าสิ่งที่เราต้องการดำเนินนโยบายของเรามันก็เป็นไปไม่ได้ก็มีข้ออ้างเหตุผลกันแต่ละฝ่ายนะครับครับดังนั้นเนี่ยก็จะพิจารณากันให้เหตุผลไม่มีใครสั่งได้ไม่มีใครตั้งธงมาเลยผมคิดว่าเรามีวุฒิภาวะพอเราไม่ใช่พรรคเกิดใหม่ไม่ใช่พรรคที่มีนายทุนสั่งได้เจ้าของคนเดียวอะไรตรงนั้นไม่ใช่ครับสุดท้ายค่ะถ้าสถานการณ์ยังอึมครึมแบบนี้มีหลายคนเริ่มพูดถึงคำว่ากังวลเรื่องการถูกแทรกแซงอาจจะโดยทหารหรือโดยอะไรก็แล้วแต่บ้างหรือไม่เพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันนิ่งแล้วมันก็อึมครึมมันหาทางออกไม่เจอเลยว่าจะไปยังไงกันต่อผมว่าเราเร่งรัดเวลาเพื่อเกิดอะไรครับอ้าวเหรอฮะใช่ คือความจริงเมื่อเราได้ประธานสภาแล้วเนี่ยนะค่ะหลังจากนั้นก็คือการเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะจากนั้นก็คือการพร้อมจัดตั้งรัฐบาลดังนั้นเนี่ยการจะมีมติอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยมันก็มีการภาพทางคุยกันฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ถ้าหรือแต่ไม่ได้มีการเสนอเข้ามาจากพรรคพลังประชารัฐเท่านั้นพรรคเพื่อไทยพรรคนักกฎหมายพรรคไหนก็ติดต่อมาดังนั้นนะครับไม่ว่าโดยผ่านส่วนตัวหรือผู้ใหญ่หรือแม้แต่ผมเองก็ตามเนี่ยแต่ก็ต้องเข้ามาตามช่องนะตามประตูถูกต้องต้องมาเจรจากันเราไม่ได้ปิดโอกาสของทุกฝ่ายนะครับเพราะฉะนั้นการเจรจาไปครั้งนี้ต้องยอมรับว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยคะแนนออกมาต้องถึงกันมากครับมันก็เลยทำไปทำทีทำท่าถ้าสมมติว่าจะมีฝ่ายหนึ่งได้ก็อาจจะต้องเป็นรัฐบาลผสมถึง20พรรคอย่างเงี้ยมีที่ไหนอ่ะใช่ไหมมันก็ยิ่งยากขึ้นไปในการใช้เวลาครับผมก็เข้าใจแต่ว่ามันยังมีเวลาขั้นตอนมันยังไม่ได้ขั้นตอนที่แบบว่าถึงวันสุดท้ายของการที่จะต้องตั้งรัฐบาลแล้วอย่างนี้ใช่แต่ว่าอย่างไรก็ตามท่านปัตก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าจะเกิดความชัดเจนเร็วที่สุดแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะเราจะพิจารณาข้อเสนอที่ชัดเจนเท่านั้นและไปปัตยังยืนยันว่าพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านและรัฐบาลเราเป็นมาหลายรอบแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าได้กังวลว่าไปปัตจะต้องเป็นรัฐบาลอย่างเดียวหรือเป็นฝ่ายค้านอย่างเดียวประเมินในฐานะนักการเมืองคิดว่าเกมมันจะลากไปถึงการมีนายกคนนอกตามมาตรา272ไหมครับคุณธนงกรครับผมว่าไม่ถึงครับไม่ถึงนะผมเนี่ยยังให้ความเห็นเสมอเลยนะว่าเมื่อเรากลับมาสู่การเลือกตั้งแล้วเนี่ยจากยศแบบสู่ไปตายแล้วมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยจากนี้ไปขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยเดินไปตามคันลองของระบบรัฐสภานั่นคือสิ่งที่จะทำให้เกิดความเรียบร้อยในบ้านเมืองนะครับแล้วก็ความเชื่อมั่นประเทศก็จะฟื้นตื่นมา
เกิดปัญหาอะไรไปไม่ได้ก็ยุบสภาให้ประชาชนเลือกตั้งมันก็จบแค่นี้ครับหรือไปไม่ได้นายกลาออกให้คนอื่นเขาจัดตั้งรัฐบาลเพราะเราไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงใดๆทั้งสิ้นเลยวันนี้ประเทศต้องตั้งหลักตั้งลำใหม่ครับครับครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับ